วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกบในช่องกบนันทิยากันอีกแล้วนะคะคลิปในวันนี้นะคะกบมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพแล้วก็ความงามกันอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะกบเคยทำคลิปรวมท่าบริหารนิ้วนะคะที่ช่วยให้นิ้วของเราเนี่ยดูเรียวมากขึ้นแล้วก็ดูยาวมากขึ้นนะคะปรากฏว่าผลตอบรับดีมากมีน้องๆฟีดแบ็กกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าพี่กบหนูทำแล้วแบบได้ผลมากๆนะคะนิ้วเรียวมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะกบก็เลยมาทำคลิปอีกคลิปนึงนะคะเป็นท่าบริหารนิ้วนะคะใครที่นิ้วดูอ้วนดูป้อมไม่เรียวสวยนะคะลองทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวจะมีท่าไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยการบริหารนิ้วมือของเราก่อนด้วยการกำแบกำแบแบบนี้นะคะทำเร็วๆนะคะประมาณ20ครั้งนะคะสมมุติว่าครบ20ครั้งแล้วนะคะจากนั้นให้ทำมือแบบนี้นะคะแยกนิ้วโป้งออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนนิ้วโป้งเป็นวงกว้างๆแบบนี้เหมือนเรากำลังวาดวงกลมใหญ่ๆอยู่นะคะทำไปประมาณ15ครั้งนะคะหรือจนกว่าจะรู้สึกเมื่อยนะคะโอเคสมมุติว่าครบ15ครั้งแล้วนะคะให้หมุนนิ้ว4นิ้วนะคะทั้งหมดที่เหลือทั้งสองข้างนะคะเข้ามาแบบนี้นะมันเมื่อยมากนะทุกคนเห็นแบบนี้มันเหมือนง่ายๆมันเมื่อยนิ้วมากนะทำ15ครั้งนะคะจากนั้นก็สะบัดมือนิดนึงนะคะท่าต่อไปนี่กบจะให้ชื่อว่าเป็นท่านางรำนะคะให้กางมือออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จีบทีละนิ้วแบบนี้นะคะโป้งกับชี้โป้งกับกลางโป้งกับนางโป้งกับก้อยแบบนี้นะคะ2 3ให้เหยียดนิ้วให้ตรงนะคะ4ทำ10รอบนะบอกว่ามันเมื่อยมากแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะระหว่างทำเนี่ยทุกคนต้องกางนิ้วออกสุดๆเลยนะเหยียดนิ้วให้ตึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบเหี่ยวๆแบบนี้ไม่ได้นะคะมันไม่เจ็บปวดใดๆดังนั้นมันก็จะไม่ได้ผลนะคะทุกคนขอพักด้วยท่าที่สบายๆ บ้างนะคะท่านี้กบชอบมากก็คือนวดนิ้วรูดๆไปนะคะนี่เลยทำสลับข้างด้วยค่ะนวดสัก2รอบนะคะทุกคนถือว่าเป็นการผ่อนคลายนิ้วเราด้วยนะคะท่าต่อไปนะคะให้ประกบมือทั้งสองข้างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้บิดมาทางนี้นี่บิดให้มันขนานกับพื้นเลยแล้วก็นี่ทำแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าแค่นี้นะทุกคนแบบนี้ก็จะไม่ค่อยได้อะไรนะคะเริ่มเลยดีกว่านะคะทำ20ครั้งนะคะก็คือข้างละ10นั่นเองโอเคต่อไปเราก็ยังประกบมือไว้ด้วยกันอยู่นะคะแต่เราจะทำแบบนี้อ้าออกแล้วก็ปิดอ้าออกแล้วก็ปิดมันตึงมากนะทุกคนทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งนะคะถ้าใครไหวก็ไปต่อเลยนะคะส่วนกบนี่ไม่ไหวนะคะระหว่างที่ทำนะคะมันจะตึงๆตรงข้อนิ้วมากๆเลยทุกคนเพราะมันจะรู้สึกเหมือนนิ้วเราถูกเหยียดออกมานะคะโอเคทำจนครบนะคะถ้าต่อไปเอามือมาประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ทำทั้งหมด15ครั้งนะคะไปนะคะให้เรากดนิ้วทั้ง2มือเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะให้เริ่มจากนิ้วโป้งก่อนนะคะกดนิ้วละ5ครั้งนะคะ1 2ออกแรงด้วยนะคะ3 4 5เวลาทำให้เหมือนนิ้วทั้ง2ข้างมันออกแรงต้านกันนะคะต่อไปเป็นนิ้วชี้นะคะ1 2นิ้วกลางI like to love you, love you, love you.
และนิ้วก้อยค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่สบายมากเลยให้นวดทั้งฝ่ามือแล้วก็นิ้วนะคะนวดรูดไปแบบนี้ออกกำลังกายนะคะพาร์ทนี้ก็จะคือการคูลดาวน์นะคะหลังจากที่เราออกกำลังกายมาหนักๆแล้วนะคะก็เริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะอันนี้สบายมากเลยทำสลับกันสองข้างเลยนะคะใครที่มีปัญหานิ้วป้อมนิ้วอ้วนนะคะซึ่งมันจะทำให้มือเราเนี่ยดูสั้นดูไม่สวยนะคะก็ทำตามกันดูนะคะถ้าใครขยันทำทุกวันนะคะรับรองเลยว่าจะเห็นผลอย่างแน่นอนนะคะทำแล้วได้ผลยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างด้วยนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ